วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แน่นอนปัญหาเยอะมากจากที่เมื่อก่อนเราเคยอ่านข่าวอ่ะต้องยอมรับอย่างนี้เคยอ่านข่าวคนนั้นคนนี้ดาราคนนั้นคนนี้นางงามคนนั้นคนนี้วันหนึ่งเรามาเป็นข่าวซะเองรู้สึกยังไงบ้างช่วงแรกๆก็น้อยนะคะบางทีเหมือนแบบไม่ได้ดราม่ารายวันนะแม่แต่มันเป็นแบบรายชั่วโมงหรือเราทำอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นก็เป็นดราม่าจากการแบบพาดหัวข่าวบ้างนู่นนี่นั่นบางทีเราอยู่ของเราเฉยๆอะไรเงี้ยก็มีน้อยบ้างแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกชินมากขึ้นแล้วก็แบบเราปล่อยวางได้แล้วแล้วเวลารู้สึกน้อยหรือว่ามีดราม่าเข้ามาเยอะเราจัดการปัญหาตัวเองไงแล้วยิ่งตอนอยู่ประกวดดราม่าเยอะมากอยู่อินโดอ่ะน้องทำไงคะตอนนี้เราคือตัดโซเชียลได้ก็คือตัดค่ะพยายามไม่เล่นพยายามไม่ดูแบบพยายามแบบเข้าไปแค่โพสต์หรือไลฟ์เสร็จก็เราก็ออกแล้วเราก็อยู่กับข้างนอกอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่ดูหรือไม่อ่านซะแล้วก็ไม่เห็นซะดีกว่าก็จบก็เหมือนที่ดาราเกาหลีก็ถึงแม้ให้เล่นโซเชียลถูกต้องป่ะเนี่ยเดี๋ยวฟุ้งซ่านใช่มั้ยมันจะไม่โฟกัสใช่มั้ยเออเดี๋ยวมันตกใจไปหน่อยแต่ถ้าดาราไทยเราไปให้แม่เล่นโซเชียลมันด่าแม่เรากลับนะมันเสือกแล้วกับมันเนาะด่านะเธอมันต้องจัดการชีวิตตัวเองนะโดนหนักๆมาหาวิธีจัดการเองเนาะแต่ดราม่าก็มาไม่หยุดไม่ยั้งนะมาเรื่อยๆเลยไม่หยุดค่ะทุกวันนี้ก็ยังทำใจยังไงกับมันนอกจากที่ไม่ไปอ่านพี่ไม่เชื่อหรอกเมื่อก่อนพี่จะสอนดาราทุกคนพวกนี้ตัวมึงก็อย่าไปอ่านมันสิมึงไปอ่านก็พอเจอเองกูเจอเองไม่นอนสามวันสามวันกูไม่นอนสามวันสามคืนไอ้ไม่อ่านเองไม่เท่าไหร่อ่ะแต่คนรอบข้างก็ต้องมาพูดเข้าหูมันมีอย่างนี้อีกแล้วมีอย่างนี้อีกแล้วอ่ะหนูไอ้คำว่าไม่อ่านมันเป็นแค่คำแก้ตัวของคนดังลูกไม่คือจริงๆบางทีหนูเห็นหัวข่าวอย่างเงี้ยหนูดูหัวข่าวก่อนถ้าเขาเขียนในลักษณะที่กูโดนด่าแน่ๆอย่างเงี้ยก็ไม่อ่านก็ไม่อ่านรู้เลยว่าร้อยทั้งร้อยก็โดนด่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่อ่านดีกว่าเพราะรู้ว่าคนไทยอ่านหนังสือไม่ส่วนมากอ่านหนังสือไม่เกิน7บรรทัดคือเขาก็จะจัดเราแล้วจากการพาดหัวข่าวหรือจากการดูอะไรเพียงแค่คลิปสั้นๆที่ถูกตัดออกมาเป็นประเด็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่อ่านเพราะอะไรไอ้ดราม่าที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ถ้าสมมติพี่จะดูจริงอะมันก็เกิดจากว่าโอเคละด้อมก็เรียกว่าด้อมหนูใช่ไหมลูกเขาจะต้องแบบว่าอิงหลอดอิงหลอดวันหนึ่งมันไม่ใช่อิงหลอดเขาผิดหวังอันนี้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะจริงๆหนูว่ามันก็มีทั้งแฟนคลับที่เอาเคมีทั้งเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ก็ยังบอกอย่างที่บอกว่าเราคอนโทรลไม่ได้ทั้งหมดอยู่แล้วบางทีอาจจะมีเด็กๆบ้างอะไรเงี้ยที่เป็นแบบเด็กๆที่เขาเรียกว่าอะไรในวงการจิ้นก็เป็นแบบชิปเปอร์อะไรเงี้ยเด็กๆที่อาจจะแบบยังไม่มีวุฒิภาวะพอในการเล่นโซเชียลอะไรก็อาจจะดราม่าหนักก็มีบ้างมีบ้างเนาะอย่างที่หนูบอกว่าบางทีจิ้นอะไรให้พอสมควรคือยังไงลูกเราก็ทั้งตัวหนูแล้วก็ตัวน้องอะไรก็คอยบอกเสมอว่าเวลาที่เรามีโมเมนต์อะไรต่างๆก็ให้มันเป็นแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยบางอย่างที่บางคนเรียกร้องอยากให้ทำแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยก็คือเราจะไม่ได้ทำนะแล้วก็ให้เกียรติเราให้เกียรติเพื่อนร่วมงานเราเวลาที่เห็นเราหรือเห็นน้องอยู่ทำงานร่วมกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วคือเราก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ไม่ได้เป็นแฟนกันมีน้อยใจบ้างไหมที่แบบจะทำอะไรแฟนคลับก็หวงเราอยู่ตลอดเวลาทำนั่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีช่วงนึงที่น้อยใจเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะทำให้คนรอบข้างเรามันเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบทำให้คนรอบข้างเราไม่กล้าเข้าใกล้เราอะไรเงี้ยเหมือนแบบกลัวโดนดราม่าไปด้วยซึ่งแบบคนใกล้ตัวเรามาพูดกับเราเองเราก็รู้สึกแบบน้อยอะไรก็เลยใช่แต่ว่าเราไม่ได้แบบ จะตัดแฟนคลับเราคือก็เราก็มองว่าเขาคือคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่มีการทำความเข้าใจกับแฟนคลับไหมมีก็มีการพูดคุยในด้อมบ้างหรือว่ามีการแบบโพสให้เขาได้แบบเป็นการเตือนนะว่าเราแบบใช่ใช่ซึ่งมันก็ดีขึ้นเหมือนแบบเป็นการพูดคุยกันที่แบบรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจแน่นอนจากมีข่าวคนนู้นคนนี้มือที่คนนู้นคนนี้เข้ามาเยอะแยะไปหมดเป็นไงบ้างลูกก็ค่อนเหนื่อยบ้างบางทียังไหวอยู่ไหวไหวไหวได้มีโอกาสเคลียร์กับเขาตรงๆไหมว่าอย่ามายุ่งอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้มีกฎกติกามีเส้นบางๆที่เราจะต้องให้ไว้ไหมใครไม่รู้อ่ะใครอ่ะไม่รู้ก็จริงๆหนูไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวมันไม่จบไงใช่ไม่จบมันก็จริงๆเราให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ครั้งที่แล้วตอนที่เรากลับมาที่ไทยแล้วว่าบทสรุปก็คือจริงๆก็ไม่มีอะไรมันก็จบกันได้ด้วยดีเนี่ยแหละค่ะก็เป็นจริงก็เป็นเพื่อนที่ก็เป็นเพื่อนกันได้แค่นั้นเองแต่อาจจะยังไม่ได้แบบช่วงนี้ที่เราจะได้แบบมาร่วมงานหรือมาเจอกันหรืออะไรหรือการคุยกันอะไรก็ตามอะไรเงี้ยบอสเขาห่วงคุณมากเลยนะบอสเนี่ยเขาไม่ให้คุณแบบไปยุ่งกับใครเลยเงี้ยไม่แต่กว่าจะปั้นขึ้นมาได้ถ้าคนนึงถ้าสมมติเราปั้นคนนึงแล้วดังได้เป็นกูห่วงนะกว่าที่เราจะปั้นไข่ลองแค่เขาคงคิดว่านี่ยังไม่ที่ปลายทางที่สุดไงมันยังไปได้มากกว่าหรือเรียกว่าห่วงหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ห่วงขนาดจะเป็นห่วงเรา
พี่นวัดมีแนะนำมีบอกอะไรอิงฟ้าไหมคะเขาก็รักแหละค่ะเหมือนแบบทุกครั้งที่คุยกันก็เราก็สัมผัสได้ว่าเขารักเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเธอรู้ว่าเขาโทรมากี้กับฉันอะชั่วโมงเธอรู้ใช่ไหมไม่หรอกเขาคาดหวังไว้เยอะว่าอิงฟ้ายังทำอะไรได้เยอะมากแล้วฉันฟังพี่นวัดปุ๊บอะฉันเข้าใจเลยนะเว้ยถ้าคนเราถ้าเอาชีวิตทั้งชีวิตอะมาทุ่มแล้วนวัดเป็นคนที่วางแผนโปรเจกต์หลังจากนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะมี1 2 3 4 5มันไม่ได้จบแค่รับมงกุฎถูกไม่ได้จบแค่ได้ตำแหน่งอ่ะมันไปมากผมว่าเดี๋ยวจะมีซีรีส์อืมแล้วใครจะมาดูของกูอะไรเงี้ยก็เข้าใจอ่ะเนี่ยป่ะน่ะเพิ่งเวิร์คช็อปกันไปด้วยถูกต้องมั้ยคะก็ด้วยคือหลายๆอย่างมันก็อาจจะมีด้วยความที่โอเคเราเป็นเด็กอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้มองการไกลถึงว่าผู้ใหญ่ในเรื่องของการทำงานต่างๆอะไรเงี้ยนุ๊กกลับไปบอกพี่นวัดว่าวันศุกร์ช่วยมาเป็นพิธีกรรายการแฉพี่ด้วยนะลูกนะบอกฮะบอกแล้วนางไม่ตอบเอ๊ะนางต้องตอบนะหมายความว่าให้มาสัมภาษณ์อิงฟ้าอีกทีไม่ให้มาสัมภาษณ์นางงามนางจะขนนางงามมิสโกมิแกอะไรมาของนางอ่ะท็อป10ท็อป10อะไรดูท็อป10นี่ไงเขาปีนี้เขามี10คนมีรองอันดับ5มี5คนมีทั้งหมด10มงกุฎไงจะมีโปรเจกต์อะไรกับแจ็คสันหวังเป็นการร่วมงานกันค่ะของพานาซีซึ่งก็อยากให้ทุกคนรอติดตามตัวหนูเองยังไม่รู้เลยว่าจะได้ทำอะไรอะไรเงี้ยอาจจะได้แค่เจอหรือเปล่าหรืออาจจะได้ร่วมงานเป็นลักษณะแบบไหนก็รอติดตามชมแต่ใช่แต่แค่หนูพี่หมวยเนี่ยนะใช่แค่หนูได้รู้ว่าแบบหนูจะได้เจอแค่ได้เจอก็ดีใจมากแล้วทุกคนก็ต้องตื่นเต้นหมดแหละเนาะได้ร่วมงานกันที่เป็นระดับโลกก็ต้องดีใจเป็นเรื่องปกตินะครับผมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้